ช่วงตีสามที่ผ่านมาครับที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้กระบะขับซิ่งเฉียวชนรถของชาวบ้านที่เขาจอดรอสัญญาณไฟตรงสี่แยกที่สุดแล้วมีคนเสียชีวิตมากถึง3ศพด้วยกันนะครับเหตุการณ์นี้ครับดูวงจรปิดพร้อมกันนะฮะร้านค้าที่ตั้งอยู่ตรงริมถนนแสงชูโตก่อนถึง4แยกชุกกระโดนนะครับในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะเห็นว่ารถกระบะเนี่ยขับมาด้วยความเร็วแล้วมีรถอีกหลายคันจอดติดไฟแดงอยู่หลังจากนั้นครับวิ่งเลนขวามาแล้วก็พุ่งชนทำให้รถกระบะที่จอดติดไฟแดงอยู่ได้รับความเสียหายนะครับเหมือนมีความพยายามจะแซงซ้ายแต่มันแซงไม่พ้นก็เลยไปพุ่งชนกับร้านขายเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตรงริม2ฝั่งของถนนพังยับเยินเลยคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบไปช่วยกันเอาคนเจ็บออกมานะครับอุปกรณ์ตัดทางนำร่างของคนเจ็บและคนตายที่ติดอยู่ข้างในมีผู้เสียชีวิต3คนเป็นผู้ชาย2สาวประเภท2อีก1แล้วก็มีคนบาดเจ็บสาหัสเป็นชายวัยรุ่นอีก1คนพากันส่งโรงพยาบาลนะครับมีคนเข้าไปเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็จอดติดไฟแดงอยู่แล้วมีรถวิ่งมาทางด้านหลังด้วยความเร็วขับเลนขวาสุดมาจังหวะเดียวกันคือพอได้ยินเสียงรถชนแล้วมีความพยายามจะแซงซ้ายแซงไม่พ้นก็เลยไปชนร้านค้าข้างทางอีกทีนึงครับจอดติดไฟแดงอยู่ครับครับแล้วก็เขาก็ขับมาเสร็จแล้วก็มาถึงแล้วใส่เลยชนเลยเที่ยวเราข้างๆเราไปเลยครับตอนนั้นตะโก้จะเดินทางไปไหนกลับบ้านครับซื้อโครงไก่ให้มาเคยมาจอดไฟแดงปกติเลยใช่ตอนนั้นต้องไก่เห็นภาพข้างหน้าเป็นไงโอ้โหเละตกใจเลยอึ้งไปเลยนะอึ้งไปเลยแข่งกันอ๋อคือลักษณะของเขามาค่อนข้างเร็วเร็วแข่งกันมาสองคันแล้วอีกคันคืออีกคันหนึ่งไอ้คันหนึ่งนำหน้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าขับมาเร็วมากๆเหมือนกับว่าขับแข่งกันมาทั้ง2คันนะไอ้คันแรกเนี่ยขับเร็วนำไปก่อนคันต่อมามันเจอไฟแดงแล้วก็ไปชนกับรถของชาวบ้านเขาคงต้องถูกจับดำเนินคดีนะครับมาขับรถประลองความเร็วบนถนนทางหลวงสาธารณะแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับใช่ค่ะอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเป็นอุทาหรณ์ในการขับขี่ด้วยนะคะครับ